สวัสดีปีใหม่แฟนคลับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับในวันปีใหม่นี้นะครับทุกคนคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากันนะครับขอให้เป็นปีที่ดีๆปีที่เฮงๆของแฟนคลับเมืองทองของเรารวมไปถึงสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดด้วยนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดประจำวันจันทร์ที่2มกราคมนะครับหลังจากที่โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ปล่อยให้คุณพลกิเลนพยองของเราพักไปราวๆสัก 2-3 วันในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็อาจจะได้หยุดเติมพลังกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะก็ต้องกลับมาทำการฝึกซ้อมกันต่อเพราะว่าเดี๋ยววันที่21มกราคมนี้ไทยลีกเลข2ก็จะเริ่มต้นสตาร์ทขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะไม้นะครับปฏิวัติคำใหม่นะครับก็เดินทางมาฝึกซ้อมกับสโมสรเมืองทองเป็นวันแรกนะครับหลังจากที่ทางเมืองทองของเราขอยืมตัวไม้ปฏิวัติเนี่ยมาจากสโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดในระยะเวลา5เดือนด้วยกันนะครับก็เลข2ไม้จะอยู่ช่วยสโมสรเมืองทองของเราในการสู้ศึกไทยลีกนะฮะก็ถือว่าเป็นการกลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ปฏิวัติคำใหม่เองก็เคยเป็นนักเตะของสโมสรกิเลนพยองและการปรับตัวของไม้ก็ไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่ละครับเพราะว่ามีเพื่อนๆอยู่ในทีมเนี่ยเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ดอยนะฮะพี่เคนพี่ชาอุตราพี่เอี้ยงธีรพลเยาะเย้ยหรือนักเตะที่เคยเล่นอยู่ปราการเก่าๆนะครับก็จะสนิทกับปฏิวัติคำใหม่ทั้งหมดละครับก็ไม่ต้องปรับตัวมากมายเลยละครับคุณผู้ชมซึ่งในการฝึกซ้อมวันนี้นะครับโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้นะฮะก็ได้เน้นให้เหล่าคุณพลกิเลนพยองของเราโฟกัสในเรื่องของการฝึกซ้อมเพิ่มมากขึ้นเพราะหลังจากนี้จะมีเกมอุ่นเครื่องค่อนข้างที่จะถี่นะครับเพราะเราจะต้องไต่ระดับความฟิตขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้ทันสำหรับเกมวันที่21มกราคมที่เราจะออกไปเยือนทีมลำปางนั่นเองล่ะครับลำปางเองเป็นทีมหนึ่งที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆด้วยเช่นกันนะฮะและในเลกแรกนะครับเราก็ไม่สามารถเอาชนะทีมลำปางมาได้น่าแสดงให้เห็นล่ะครับว่าการเยือนลำปางเนี่ยน่าจะเป็นเกมยากของสโมสรเมืองทองของเราอย่างแน่นอนล่ะครับแต่ว่าโค้ชมาริโอเองก็มีเวลาในการเตรียมทีมเยอะพอสมควรนะครับก่อนที่จะปรับจูนทีมให้ลงตัวให้ทันสำหรับเกมนัดแรกของไทยลีกเลข2ครับเดี๋ยวเราจะปล่อยภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งบางส่วนของคุณพลกิเลนพยองให้กับแฟนคลับ FC ได้ชมกันโดยเฉพาะการเทรนนิ่งในส่วนของคีปเปอร์ผู้สาประตูนะฮะวันนี้กระชุ่มกระชวยขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับพอพี่ไม้เข้ามาฝึกซ้อมกับทีมนะฮะน้องปาล์มกรกฎเองน้องนีโอน้องเบสเนี่ยก็ต้องแอคทีฟเพื่อโชว์ตัวเองนะฮะเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้โค้ชได้เห็นว่าก็พร้อมสำหรับการเบียดแย่งมือหนึ่งของทีมด้วยเช่นกันแหละครับเดี๋ยวเราตามไปดูภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งบางส่วนของคุณพลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดประจำวันที่2มกราคมที่เมืองทองทีวีเก็บมาฝากครับ